ชาวบ้านป่าไร่ใหม่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วไปรวมตัวกันที่ถนนสีเพ็ญเพื่อรอเข้าไปทำการเกษตรในที่ดินบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับต่างก็อ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ใบจองนส.2จึงมีเอกสารสิทธิ์เข้าทำกินแม้ว่าในอำเภออรัญญประเทศจะร้องขอให้ชะลอการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวชั่วคราวหลังจากเมื่อ2วันก่อนชาวบ้านอ้างว่ามีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กัมพูชานะครับมาบังคับให้ผู้ที่เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินออกจากพื้นที่และมีการยิงปืนข่มขู่ด้วยครับมีทุกอย่างมีอะไรบ้างไปนไปไปนส2นส2อ๋อแล้วตอนนี้จะเข้าไปทำเหรอครับหรือไงจะเข้าที่นี่เพราะว่าที่ดินเขาก็ให้เข้าป่าไม้ก็ศาลเขาก็ให้เข้าครับป่าไม้เขาก็ให้เราเข้าครับขณะที่เมื่อวานนี้นายจักรพงษ์พันโชติในอำเภออรัญญประเทศก็นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและได้สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ทราบว่าขณะที่ชาวบ้านปรับพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อเตรียมการรอเจ้าหน้าที่รังวัดเข้าวัดที่ดินปรากฏว่ามีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือข้ามเข้ามาพยายามจะควบคุมตัวระหว่างนั้นชาวบ้านก็วิ่งหนีนะครับและได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดเหตุการณ์เกิดขึ้น14มกราคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งหลังเกิดเหตุชาวบ้านก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากนายสุพจน์เขียนโพเป็นผู้ใหญ่บ้านป่าไร่ใหม่ก่อนที่จะนำเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบเหตุแต่พอไปถึงที่เกิดเหตุบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กัมพูชากลับออกไปแล้วนะครับนายสุพจน์และชาวบ้านจึงเข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกขณะที่นายอำเภออรัญญประเทศก็ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านชะลอการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเอาไว้จนกว่าจะมีการออกสอบแนวเขตรังวัดที่ดินเสร็จสิ้นก่อนครับ